ช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณนวลปรางจงหมายกลางรออยู่ที่นั่นค่ะคุณนวลปรางเชิญค่ะค่ะคุณรัฐวุฒินะคะและคุณกิตติมาค่ะช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศนะคะในช่วงสายกันบ้างยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อรอข้อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องค่ะและสำหรับนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาทนะคะซึ่งจัดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงก็พร้อมที่จะให้ประชาชนนั้นเข้าชมได้ในวันที่30ธันวาคมนี้แล้วค่ะบรรยากาศบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังขณะนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับจำนวนผู้ที่เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวานที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 51,168 คนส่วนท้ายแถวในขณะนี้นะคะสำหรับผู้ที่มาต่อคิวสะสมอยู่เต็มจำนวนทั้งหมด8เต็นท์และขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังแล้วกว่า 15,370 คนนอกจากนี้ภายในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงได้มีบริการรถสุขาสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวน2คันโดยได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุและจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอย่างนางอุษาจันลอยพนักงานประจำรถสุขาคนพิการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่14ตุลาคมและจะขอปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จงานพระราชพิธีท่านนี้เป็นคนผู้สูงอายุมากที่สุดพิการน้อยว่าพิการหลายๆวันเขาจะมาสักทีนึงแต่เขามาเป็นชุดอย่างเงี้ยอย่างชลบุรีเนี่ยเขาจะมาทีง15คันแบบนี้พิการเวลาเขามาเราให้การดูแลหรือว่าดูแลเขาอย่างดีก็ช่วยเขายกขึ้นเนี่ยแหละก็ช่วยกดขึ้นดูแลเขาแบบนี้ปกติส่วนทางด้านของผู้ใช้บริการนะคะอย่างนางบุญเพลินชัยฤกษ์วัย64ปีที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดที่ขาตีบทำให้เดินไม่สะดวกได้กล่าวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลทุกคนที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลเป็นอย่างดีสะดวกสบายที่สุดเลยค่ะทุกอย่างสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยดีมากค่ะเป็นบุญที่ได้มามีห้องน้ำแบบนี้ขณะที่บริเวณพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ได้มีพิธีการปักหมุดเพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการขึงเชือกที่มีธงแดงขาวเอาไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่การก่อสร้างอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 80-90% ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จภายในวันที่29ธันวาคมและเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าชมได้ในวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะค่อนข้างที่จะมีอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะเรียนไปยังประชาชนนะคะท่านใดที่จะเดินทางมานะคะให้ใช้ในส่วนของบริการสาธารณะแล้วก็เตรียมสภาพร่างกายมาให้พร้อมนะคะหากท่านใดมีอาการป่วยเป็นพิเศษให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ค่ะค่ะขอบคุณคุณนวลปรางนะคะรายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ